สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะภูมิพันธ์กับคุณพ่องามชมชื่นค่ะช่องภูมิพันธ์ตุลาการค่ะวันนี้นะก็จะมาสาธิตในเรื่องของการมัดหวงตะกร้าได้ค่ะพี่น้องเด้อเชิญรับชมได้เลยค่ะอยู่หน้าบ้านภูมิพันธ์ตุลาการค่ะเมื่อนี้อยู่กับพ่อยังมีความสุขพ่อวันนี้สดชื่นดีไหมวันนี้พ่อสบายดีไหมคะสบายดีบ่สบายเป็นไรบ่สบายเป็นไรดอกเช่นว่าแต่ว่าก็พอเฮ็ดได้ค่ะพ่อก็พอทำได้อยู่วันนี้พ่อไม่ได้ไปหาหมอนะคะหมอนัดพรุ่งนี้ใช่ไหมพ่อพรุ่งนี้10โมงเช้าค่ะหลานด้วยจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวครูพันจะถ่ายให้ดูนะคะครูฤทธิ์ก็เตรียมเหลากั้นตาลเลยจ้ะหวงตะกร้าจะหมดแล้วค่ะโอ้เหลาวันนี้ก็ใช้ไม่ได้หรอกวันนี้ก็เหลาไว้ก่อนแล้วก็ลนไฟไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการมัดห่วงตะกร้าได้ค่ะพี่น้องมัดห่วงตะกร้าเดี๋ยวก็จะให้ครูฤทธิ์ตุลากันมาเรียนมาเรียนสารตะกร้าแล้วก็ขั้นตอนวิธีการต่างๆจากคุณพ่องามชมชื่นค่ะเดี๋ยวให้คุณพ่องามชมชื่นถ่ายทอดให้กับลูกเขย อันนี้มัดง่ายอยู่ค่ะพี่น้องอันนี้รู้สึกว่าจะผูกง่ายใช่ไหมพ่อผูกง่ายอยู่ค่ะก็จะใช้หวายเหลาหวายแล้วก็นำหวายไปแช่น้ำด้วยค่ะพี่น้องเพื่อให้หวายอ่อนด้วยค่ะเวลาสารก็เวลาเรามัดก็จะได้มัดได้ง่ายขึ้นคุณพ่อจะมัดหวงตะกร้าให้ครบ3ใบค่ะแล้วกีทาสีให้เบิ่งนะคะพี่น้องวันนี้ถ่ายทำที่หน้าบ้านคงพันตุลากันค่ะอากาศเย็นสบายก็จะมีเสียงรถวิ่งผ่านก็จะมีเสียงรบกวนนะคะพี่น้องเพราะว่าบ้านคงพันอยู่ติดถนนค่ะบ้านอยู่ติดถนนก็จะได้ยินเสียงรถวิ่งไปวิ่งมาตะกร้ารุ่นนี้ก็ใหญ่กว่ารุ่นที่แล้วค่ะพี่น้องใหญ่กว่ารุ่นที่แล้วค่ะขายในราคาใบละ200บาทใส่กับข้าวกับน้ำไปวัดก็ได้เด้อค่ะพี่น้องงามงามขั้นตอนในการจักสารตะกร้าก็มีหลายขั้นตอนนะคะตั้งแต่ตัดไม้ไผ่เราตอกแล้วตอกก็ใช้เวลานานค่ะใช้เวลาประมาณ3วันกว่าจะเราเสร็จตะกร้าใบหนึ่งก็ใส่ตอกประมาณ18เซนนะค่ะพี่น้อง
ได้ตอกทั้งหมด18เส้นก็เป็นงานหัตถกรรมแล้วค่ะงานหัตถกรรมงานฝีมือในเรื่องของการจักสานตะกร้าภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะของคุณพ่องามชมชื่นตอนนี้ก็มัดได้ขางนึงแล้วค่ะเหลืออีกขางนึงค่ะพี่น้องตะกร้าใบหนึ่งก็ใช้เวลามัดประมาณ15นาทีค่ะข้างละ7นาทีอันนี้พอเสร็จแล้วครั้งนึงเอาครั้งที่สองแล้วค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันธุลากันนะคะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะ FC ทุกท่านแล้วก็เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ก็ภูมิพันธุ์ขออัญเชิญคุณอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะคะจงดลบันดาลให้กับ FC ทุกท่านแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องภูมิพันธุลากันขอให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญที่สิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการการงานทุกอย่างก็ให้สำเร็จดังหวังทุกประการค่ะสาธุค่ะห่วงตะกร้านี่ค่ะทำจากก้านตาลนะคะพี่น้องขดเราก้านตาลขดแล้วก็เอาไปลนไฟแล้วก็เอามาเฮ็ดเป็นห่วงตะกร้าค่ะเดี๋ยวก็จะสาธิตวิธีการเหลาก้านตาลให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมนะคะว่าเราจังไดก้านตาลห่วงตะกร้านี่ค่ะอันนี้พ่อใช้เวลาน้อยกว่าเดิมนะคะ
ไม่ถึง15นาทีใกล้จะเสร็จแล้วค่ะแสดงว่าอันนี้มัดง่ายกว่าใบที่แล้วค่ะก็ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมพันตุลาการและคุณพ่องามชมชื่นนะคะช่องของเราก็จะถ่ายทำในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่องามชมชื่นแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวโคมพันตุลาการค่ะแล้วก็ชีวิตน้องแมวด้วยค่ะมีหลายๆประเด็นที่สื่อให้กับผู้ชมได้ดูได้ผ่อนคลายความเครียดแล้วก็ได้มีความสุขแล้วก็มีสาระมีความรู้สามารถข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถที่จะนำไปปรับประยุกต์ใช้ในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อนวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้นะคะหาก FC ท่านใดข้าราชการครูท่านใดมีความประสงค์ที่อยากจะนำแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้สื่อนวัตกรรมของคุณครูพันไปปรับประยุกต์ใช้สามารถทักมาได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องคุ้มพันตุลาการขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะคุ้มพันตุลาการก็ได้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญย้อนหลังตั้งแต่ปี2559นะคะตั้งแต่ปีที่ยื่นว.13เชิงประจักษ์ผลงานดีเด่นระดับประเทศ3รางวัลนะคะแล้วก็ในเรื่องของอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้ใน3เดือนเป็นนวัตกรรมที่คุณคุ้มพันสร้างและพัฒนาแล้วก็นำมาใช้กับพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ให้อ่านออกเขียนได้ 100% ค่ะก็ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านแล้วคุ้มพันก็อยากจะขยายผลความรู้ประสบการณ์ถ่ายทอดเทคนิคการสอนแล้วก็เพลงแล้วก็กาบยานี11สื่อนวัตกรรมที่คุณคุ้มพันสร้างและพัฒนาขึ้นก็อยากจะขยายผลให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะคะได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะคุ้มพันก็ไม่ได้ยกย่องตัวเองว่าสอนดีสอนเด่นอะไรแต่ว่าคุ้มพันอยากจะถ่ายทอดขยายผลมีความตั้งใจนะเป็นวิทยาทานเป็นแรงบันดาลใจที่คุณคุ้มพันนะคะได้เดินวิทยาฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญแล้วก็อยากจะถ่ายทอดขยายผลนะถ่ายทอดประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะเกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติในการพัฒนาการจัดการศึกษาการศึกษาของไทยให้เจริญยิ่งขึ้นไปนะคะก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะคะก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะแล้วในช่องนี้ก็ต้องขออนุญาตพูด2ภาษาก็คือภาษาไทยเราเป็นคนไทยรักภาษาไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ภาษาไทยเป็นภาษาเอกเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะเราทุกคนก็ภูมิใจที่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นของตนเองแล้วก็สืบสานในเรื่องของภาษาถิ่นนะคะรักถิ่นแผ่นดินเกิดสำหรับผู้ชมหลายๆท่านนะที่ขอมาให้คุ้มพันพูดภาษาถิ่นว่าภาษาที่ในฟังในคุ้มพันมันมีแหงท่องสบายท่องลายแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจเป็นกันเองเป็นกันเองรักใคร่สามัคคีกลมเกี่ยวกันก็คุ้มพันจัดให้แล้วด้วยค่ะเอาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะคุณพ่อขาสวัสดี FC ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ